ลางค่ำกลางคืนอยากเปิดประตูถ้าเจอคนเก็บของเก่าเขาอาจจะไม่ใช่คนแต่มันคือตะขาบพันปีถ้าไม่อยากถูกตะขาบพันปีกัดรีบกดหัวใจเลยหลังจากจบเรื่องแมวกับหมาปูอันพาผมกลับมาทานข้าวที่บ้านเมื่อกำลังกินข้าวกำไรบนข้อมือผมแตกออกเป็นเสียงๆปูอันเมื่อเห็นสิ่งนี้บอกว่าไม่ดีแล้วมีคนอยากลองยานเซิงกับเจ้าฟังแล้วเหงื่อตกทันทีศัตรูค้นหาผมเจอแล้วหรือปูอันบอกว่ากำไรเป็นเพียงลางบอกเหตุปูต้องการให้เจ้าเรียนยานเซิงและตั้งตำแหน่งใหม่เร็วๆสักพักปูอันพาผมไปที่บ้านหลังเล็กในลานบ้านผมถามว่าตั้งตำแหน่งชื่อใหม่หมายความว่าอย่างไรปูอันบอกว่ายานเซิงแบ่งเป็น7วิธีหากนำยานเซิงมาใช้กับคนต้องมีวันเกิดเขาหรือของใช้ของเขาตอนนี้หน้าตาเจ้าเปลี่ยนไปแล้วต้องตั้งตำแหน่งใหม่เท่านั้นถึงจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยได้ตั้งแต่สมัยโบราณมีพังพรฝึกฝนจนจบและขอตำแหน่งจากพระเจ้าเซินกงเบ้าขอเป็นนายพลในทะเลจีนตะวันออกที่เฟิงเซินการขอตำแหน่งคือการขอจากสวรรค์ผู้จบปูอันเอากระดาษรูปคนและเขียนว่าคุณเก็บอะไรผมก็ทำตามจากนั้นจุดเทียน3เล่มวางกระดาษรูปคนไว้ตรงกลางปูอันบอกว่าอย่าเข้าทางวิญญาณถ้าเทียน3เล่มดับหมดนั่นหมายความว่าการขอตำแหน่งไม่สำเร็จไก่ตัวนี้ช่วยชีวิตเจ้าได้ป้องกันวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงเพราะว่าเวลาขอตำแหน่งไม่มีใครอยู่เคียงข้างได้ปูอันออกจากห้องหลังจากพูดสักพักผมเอาเหรียญทองแดงยกขึ้นเหนือหัวสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าโปรดเมตตาช่วยข้าพระเจ้าให้รอดด้วยเถิดทันใดนั้นตะขาบตัวใหญ่คลานเข้ามาหาผมเห็นฉากนี้แล้วผมเหงื่อตกทันทีปูอันบอกว่าเวลาขอตำแหน่งต้องไม่ออกไปไหนถ้าออกไปจะถือว่าไม่สำเร็จตะขาบเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆไก่เข้าไปการโจมตีตะขาบโดยเหยียบตะขาบไว้จากนั้นมันเปิดปากและเริ่มกัดตะขาบตะขาบโดนไก่โยนไปที่กำแพงมันปีนหนีไปไก่บินข้ามกำแพงไล่ตามไปผมตะโกนว่ารีบกลับมาไม่ต้องไล่มันกลับมาปกป้องข้าทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดลงแล้วลมก็พัดมาจู่ๆก็มีเสียงตะโกนจากด้านนอกประตูผมมองไปที่ประตูด้วยความสงสัยดึกแล้วทำไมยังมีคนไปเก็บของเก่าวินาทีต่อมาผมสังเกตเห็นท้าผู้หนึ่งที่น่าเกลียดมากปรากฏขึ้นที่ใต้ประตู